วันนี้พี่ท็อกจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปีชงที่กำลังเป็นดราม่าพี่ท็อกก็ปีชงเหมือนกันพี่ท็อกก็ไปดูดวงกับหมอลักมาหมอลักก็บอกว่าพี่ท็อกปีชงฟันธงแล้วนะพี่ท็อกเป็นชาวพุทธก็เลยถามหมอลักว่าปีชงคืออะไรหมอลักก็บอกว่าปีชงคือโชคร้ายมีเวรกรรมนะมีกรรมเวรนะพี่ท็อกเป็นคนมีจักรการเวรนะพี่ท็อกเป็นสาวกของพระเจ้าเจ้าสอนว่าพอได้ฟังธรรมจากใครต้องพิจารณาก่อนนะจริงเหมือนหมอลักพอพี่ท็อกก็เป็นคนมีเวรกรรมมีจักรการเวรเหมือนกันท็อกรู้ดีใช่ไหมตัวของตัวเองทีก็ถามหมอลักว่าทำยังไงดีครับหมอลักหมอลักก็บอกว่าให้พี่ท็อปไปทำบุญนะบังเอิญจังเลยพี่ท็อปชอบทำบุญใช่ไหมหมอลักว่าวิธีแก้ชงคือให้ไปทำบุญนะบังเอิญงั้นไปทำบุญกันไปแก้ปีชงกันเดี๋ยวเราพาไปแก้ชงไปที่ไหนดีนี่เลยกำลังดังศาลเจ้าพ่อเสือนะใช่ไหมจะไปทำบุญก็ต้องมีของทำบุญนะอะไรทำบุญดีนี่ไงนี่ไงสาวกรุ่นพี่พี่ท็อกพระมหานามะสอนไว้ว่าจะทำบุญของที่ทำบุญต้องปราณีตและจะได้อายุวันนะสุขะภาระนะปราณีตยังไงนี่ไงเราก็แต่งสังฆทานเองเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างสบู่ยาสีฟันยาสระผมคีโนผมแป้งตางูใช่ไหมยาทำแข็งยาทำน้ำแดงยาทำขาวพาราเซตามอลแล้วก็ยาแก้แพ้นี่กาแฟน้ำขิงนะพอเลยแค่นี้ก็แบบไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็ห่อไปสวยงามเลยวันนี้ไหมวันนี้แล้วนะไปงั้นไปวัดไปศาลเจ้าพ่อเสือเข้าไปศาลเจ้าพ่อเสือเข้าไปในศาลเจ้าพ่อเสือเจอเสือตัวเบลล์นะเท่จังเลยเสือหล่อจังเลยเราก็ยกมือไหว้เสือทีนึงสวัสดีครับใช่ไหมก็แค่นั้นนะแล้วก็เดินผ่านเสือไปไปไหนก็เข้าไปในวัดเจอใครเจอพี่สุสงนะนี่เลยเหมือนที่พุทธเจ้าสอนเลยพุทธเจ้าสอนว่าทำบุญต้องทำกับพิสุสงฆ์นะใช่ไหมแต่เรียจีวรแดงพระที่เบสหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นพิสุสงฆ์เหมือนกันใช่ไหมพี่ท็อกก็บอกพิสุสงฆ์ไปว่าพิสุสงฆ์ครับผมมาแก้ชงท่านก็เฉยๆพยักหน้าแน่รู้จักหรือเปล่าว่าชงคืออะไรนะไม่เป็นไรไม่รู้จักไม่เป็นไรพี่ท็อกก็เอาสังฆทานไปถวายพิสุสงฆ์ปุ๊บอ่ะท่านก็ให้พรท่านก็บอกพระแผ่เมตตาให้เจอกันเลยนะรู้แล้วท่านรู้แล้วว่าชงคืออะไรนี่ไงโชคร้ายเจ้ากรรมในเวรเวรกรรมแน่แล้วก็ตั้งสมาธิเพ่งจิตพึ่งแล้วก็แผ่ตาออกไปให้เจ้ากรรมในเวรนะนี่ไงแก้ชงเสร็จแล้วใช่ไหมก็กลับบ้านมาทำอะไรก็นั่งสมาธินะหมอลักผมชงอีกแล้วเพราะอะไรก็นี่ไงเข้าสมาธิไม่ได้จิตฟุ้งซ่านแม่งพยายามแทรกจิตผมรัวๆมารักชงหัวหน้าทำยังไงมารักก็บอกว่าท็อปไปทำบุญรัวๆเลยนะผมก็ทำบุญรัวๆนั่งสมาธิรัวๆเหมือนกันเป็นไงเนี่ยนะแก้ชง